สวัสดีครับสมชายมาดี MC ศูนย์คดนะครับนายแล้วครับผมนะครับครบค่ำแล้วนะครับเดี๋ยวนายพาไปชมน้ำกันนะครับว่ามันจะท่วมถึงขนาดไหนนะครับตอนเช้าเราก็ยังไม่ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับเก็บคลิปให้ชมเลยนะครับผมโนรูผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่ตกแล้วนะครับสำหรับหมู่บ้านช้างเรานะครับหมู่บ้านช้างเราก็ฝนไม่ตกแล้วนะครับแต่ก็จะมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนด้วยนะครับฝั่งทางนู้นนะครับฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับนี่ก็มาก็ครบค่ำแล้วนะครับเย็นแล้วนะครับไฟอันตรายมันเราจะมองเห็นกันเปล่านะครับบรรยากาศแบบค่ำๆเลยนะครับผมค่ำๆเลยรวมถึงขนาดไหนแล้วเนาะมาแบบเร่งรีบรีบเร่งนี่เร่งรีบนี่มาแบบรีบๆเลยนะครับวันนี้ไม่รีบนะครับตอนเช้าก็ไม่ได้มีโอกาสนะครับมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับถ่ายคลิปลงก็เป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะลงมาก็พอดีนะครับคุณน้าก็ลื่นนะครับนะลื่นนะนี่ลื่นตรงนี้นี่หน้าศาลาเนี่ยหน้าศูนย์สาธิตตรงเนี้ยฝั่งทางนี้มันน้าก็บอกว่าฝั่งทางนี้ตรงเนี้ยมือครับมือก็หักเลยนะครับเข้าโรงพยาบาลนะครับก็รอบบ่ายหน้าก็ไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ขออนุญาตแจ้งให้กับเพื่อนๆได้ทราบนะครับว่าบ่ายหน้าจะมาไม่ทันนะครับว่ากระดูกหักนะครับเกือบจะถึงข้อมือนะครับกระดูกหักเลยนะครับวันจันทร์ก็จะไปผ่าตัดนะครับฝนตกสะสมนะครับแล้วก็มีทั้งปลายนะครับแล้วก็ยังมีอะไรนะเป็นตกหนับสลับเบามีปล่อยๆนะครับแล้วก็มันจะมีตะไคร่น้ำนะครับตะไคร่น้ำมันเกาะนะครับแล้วก็ถ้าเราเดินไม่ระวังเนี่ยแน่นอนครับผมลื่นแน่นอนน้านายก็โดนไปแล้วครับผมก็ศอกก็ถลอกนะครับก็ตอนนี้ยังเจ็บอยู่นะครับทั้งก็สองแล้วก็ทั้งอิวนะครับถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะครับก็ว่าได้นะครับปกติแล้วนะครับน้ำจะไม่ถึงนี้นะครับนายนั่งสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับผมอาจจะไปไม่ถึงนู่นนะครับไปหาจุดที่พอจอดรถได้นะครับปกติจะไม่ถึงนี้นะครับปกติน้ำไม่นะครับเลยว่าไม่ล้นถนนถึงนี้นะครับผมแต่ปีนี้ก็ถือว่าสาหัสสากันนะครับสาหัสสากันมากเลยนะโอ้โหไม่ถึงนี้นะครับปีที่แล้วไม่ถึงนี้นะครับผมปีที่แล้วท่วมไม่ถึงนี้นะครับผมย้ำแล้วย้ำอีกนะครับเป็นอะไรที่น่าใจหายนะครับแล้วก็ถือว่าร้ายแรงนะครับเลวร้ายร้ายแรงสำหรับน้านายมากเลยนะครับผมนี่ถ้าถนนก็ยังไม่สร้างนะครับคือสมัยก่อนถ้าถนนยังไม่สร้างนะครับยังไม่มีสูงอย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมบ้านเราโอ้โหดูสิครับนี่ฮะเราไปไม่ถึงนู่นแล้วครับผมสกูตเตอร์ของน้านายก็จอดไว้ตรงนี้เปิดไฟเงี้ยรถชนหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ครับเมื่อวานมาโอ้มันไม่เคยท่วมแบบนี้นะมันไม่เคยล้นถนนแบบนี้มาก่อนอุ้ยหอยอะไรลูกหอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่โอ้ยน้องเอ้ยไปไม่ได้แล้วว่าหนักมากเลยปีนี้ไม่เคยล้นถึงขนาดนี้เนาะแม่ไม่เคยล้นนะครับตั้งแต่ทําลาดยางทําทางดํานี้มานะครับไม่เคยล้นถึงนี้นะครับอันนี้ไม่เคยล้นนะครับอันนี้มันหน้าวัดแล้วนะครับผมแต่ปีนี้มาแบบโอ้โหนี่ยังมาไม่หมดนะครับยังไหลมาตลอดนะครับผมโอ้โหนี่ครับมาแบบรวดเร็วทันใจครับโอ้ล้นมากๆเลยครับดูก่อนน้ำเลยดูก่อนครับน้ำนี่น่าจะมาฝั่งทางนี้ครับ
น้ำฝั่งทางด้านน้ำชีครับไหลมาแรงมากเลยครับผมปกติน้ำมูลนะครับมันจะไหลทางนี้ครับน้ำมูลไหลนี่อันนี้น้ำชีมาแล้วครับน้ำชีไปแล้วครับผมโอ้โหเรียบร้อยโรงเรียนช้างฝนก็จะมังจะมาอีกนะครับดูครับเด็กปกติน้ำก็จะไหลนี่แต่นี้น้ำทางนู้นมาแล้วน้ำทางน้ำชีมานะครับอันนี้ถ้าล้นมาทางนี้น้ำมูลนะครับว่าน้ำมูลนะครับเพราะว่าหมู่บ้านช้างของเราจะติดกับแม่น้ำสองสายนะครับอะไรมาบรรจบกันนะครับมีแม่น้ำมูลกับแม่น้ำชีนะครับถ้าน้ำมูลนะครับน้ำมูลก็อยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จะล้นมาทางนี้นะครับแต่น้ำชีนะครับน้ำชีจะมานี้นะครับทุ่งน้ำชีก็จะมานี้แต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าน้ำชีจะมาแรงกว่านะครับเอาครับอัปเดตครับคงจะมองไม่เห็นกันแล้วครับตอนนี้เนาะนะครับน้านายมาค่ำๆหน่อยป่ะนะครับรถก็กำลังมานะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นรถของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้กับน้านายด้วยนะครับสมชายมดี MC 0โคตรนะครับผมก็คือโอ้โหมาแบบในรอบน้านายเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นนะพูดจริงๆนะครับตอนนี้ก็42แล้วนะครับ42 1เดือนแล้วไม่เคยเจอครับผมปกติก็จะท่วมอยู่นู่นนะฮะท่วมอยู่ทางนู่นทางนี้จะไม่ไหลนะฮะทางนี้ตรงที่เรายืนเนี่ยน้ำไม่ไหลถึงขนาดนี้นะครับน้ำจะไม่บรรจบกันอย่างนี้นะฮะโล่งนะครับแต่ปีนี้ตั้งแต่นายเกิดมาเพิ่งเห็นนะครับนายเกิดมาก็ก่อนๆเนี่ยที่ยังไม่ได้สร้างทางดำนายเคยเห็นอยู่ว่าเคยนู่นอ่ะล้นไปถึงนู่นแต่สร้างทางดำแล้วก็ลาดยางแล้วคือถมสูงแล้วนะฮะสมประมาณ3เมตร4เมตรนะก็ยังท่วมขนาดนี้ก็แสดงว่าโอ้โหเป็นครั้งแรกของนายเลยนะครับผมครับฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะครับน้ำท่วมนะครับปีนี้ด้วยนะครับเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับชาวไร่ชาวนานะครับพี่น้องทั้งเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับแล้วก็เลี้ยงช้างด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยขอให้ท่านโชคดีขอให้หายจากวิกฤตภัยน้ำท่วมโดยเร็ววันนะครับให้รถเร็วๆนะครับถ้ารถเร็วนะครับเราก็จะได้พอได้ข้าวหน่อยนะครับจ้ะครับสวัสดีครับ